ุงเทพมหานครเต็มด้วยต้นไม้แล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับผังเมืองใหม่นะคะแล้วก็ออกแบบใหม่ที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างมีสุขภาพที่ดี For many things is to find the relation between nature and life in the city to organize a proper circulation to allow the people to live in harmony with the city it's a big challenge for Bangkok ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะมีการพัฒนาบางแห่งเนี่ยก็มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้นะครับคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะมารวบรวมความคิดแล้วก็วางแผนการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมการวางแผนงานทั้งหลายอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรมแล้วก็อินทิเกรตเข้าด้วยกันศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองนี่ก็คือต่อเนื่องจากพันธกิจของผังเมืองจุฬาโดยตรงนะคะก็คือว่าเป็นเหมือนออฟฟิศให้กับบัณฑิตจบใหม่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สร้างเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานของกระบวนการทำงานให้เกิดพื้นที่ของเมืองแล้วก็ย่านที่ดีๆขึ้นมาค่ะเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งทั่วโลกนะครับต้องเผชิญกับความท้าทายที่อาจจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนะครับอย่างที่กรุงเทพมหานครเราก็คงจะมีประสบการณ์ตรงนะครับว่ายังคงมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะครับที่รอการแก้ไขการพัฒนาเมืองการฟื้นฟูเมืองซึ่งทางศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือว่า UDC นะครับก็จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและทำหน้าที่ในการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งนี้สามารถที่จะบรรลุผลไปได้ที่ผ่านมาการดำเนินการฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมักมีข้อจำกัดโดยมีสาเหตุที่สำคัญคือขาดกลไกด้านกฎหมายและการเงินที่ช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้รัฐสามารถร่วมลงทุนกับชุมชนหรือเอกชนขาดกลไกด้านการสื่อสารที่ช่วยให้สาธารณชนเข้าใจและมองเห็นผลลัพธ์ของการฟื้นฟูเมืองได้โดยง่ายด้วยสาเหตุดังกล่าวศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือ UDDC จึงได้ก่อตั้งขึ้นณสิยาโลกวัฒโนอย่าพัฒนาไปจนลกโลกเพราะฉะนั้นตมาคิดว่าที่สำคัญคือองค์ความรู้คือภูมิปัญญาแต่แล้วฝ่ายนี่คงมีความเชี่ยวชาญกันคนละด้านมีความถนัดกันคนละอย่างก็หวังว่า UDDC นี้จะได้ทำให้พัฒนาครบองค์ประกอบและก็เป็นเมืองตัวอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปด้วยเหตุนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองจึงให้การสนับสนุนศูนย์นี้อย่างเต็มที่ในการก่อตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมให้มีการออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยจัดให้อยู่ที่สยามสแควร์ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเขตพาณิชย์ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่นี้ได้ยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมโดยส่วนรวมผมมั่นใจครับเมื่อมีการก่อตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองแล้วเราจะเห็นก้าวแรกๆของบทบาทของผลการศึกษาของทีมงานที่ดร.วิมลได้ร่วมกันดำเนินการและผลักดันมาเพื่อทำให้ภารกิจนั้นมีความก้าวหน้าแล้วก็สามารถขยายผลไปยังเมืองต่างๆสำคัญของเราทั่วประเทศด้วยกรุงเทพมหานครนั้นในบางมิติและเป็นการเติบโตอย่างไร้ทิศทางต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในบรรดาวิกฤตที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นับว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่ทำอย่างไรจะให้วิกฤตดังกล่าวกลับไปเป็นโอกาส UDDC นั้นก็คงจะได้เป็นแกนกลางในการที่จะสื่อสัมพันธ์แกนกลางที่จะนำความรู้มาสู่การปฏิบัติและแนวทางในการพัฒนาเมืองนั้นกับผมเชื่อแน่ว่าUDDC นั้นจะได้ช่วยกรุงเทพมหานครนำมาซึ่งความสำเร็จเป็นความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงโครงการชมเกชอนนะคะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการระดับตำนานนะคะที่อยู่ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ในระดับโลกนะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในด้านของ collective benefit นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะอากาศที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมนะคะให้กลับมามีคุณค่าแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะอีกเมืองหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นนะคะเป็น Creative City ของเมืองโยโกฮาม่านะคะนี่ก็มีการนะคะพื้นที่ท่าเรือเก่านะคะเข้ามาเป็นพื้นที่นะคะการพัฒนาอย่างผสมผสานริมน้ำนะคะ Creative City นะคะของญี่ปุ่นนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นเทรนด์การพัฒนานะคะทั่วโลกนะคะอย่างเช่นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่รอบสถานีรถไฟนะคะอย่าง King Cross ที่เพิ่มความหนาแน่นนะคะแล้วการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีรถไฟนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนะคะมีศักยภาพสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของพื้นที่นะคะ
การสร้างประสิทธิภาพนะคะของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังจะมีการพัฒนาสถานีประมาณ300สถานีนะคะในการพัฒนา10สายนะคะเส้นทางรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพื้นที่ที่ดินแปลงใหญ่ของภาครัฐนะคะซึ่งอันนี้นี่ถือเป็นยูนิคของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับมหานครของใหญ่ๆของโลกนะนี่ถือเป็น hidden opportunity นะคะในการที่จะสร้างสรรค์นะคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างเศรษฐกิจของเมืองนะคะศูนย์ UDC ของเรานะคะก็ขออาสาเป็นสถาบันที่เป็นแกนกลางนะคะในการเชื่อมต่อภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเพื่อนำโครงการฟื้นฟูเมืองสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการที่จะเปิดพิธีใหม่ของการพัฒนาเมืองในมหานครนั่นคือพิธีเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับศูนย์นะครับที่ได้เปิดตัวนะครับแล้วก็หวังว่าศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นกำลังหลักนะครับในการช่วยดูแลพื้นที่ในกรุงเทพและประเทศไทยต่อไปยินดีมากแล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับ UDDC เป็นความหวังนะคะของคนกรุงเทพแล้วก็อาจจะเป็นของคนไทยด้วยขอแสดงความยินดีนะครับเพราะอยากฝันอยากจะเห็นส่วนงานอย่างเนี้ยตั้งขึ้นหรือมีขึ้นในประเทศไทยมานานแล้วนะครับ